เก่งมากแต่เราจะไปไวนะถ้าเรา 0.1 วินาที 0.1 วินาทีเท่านั้นนะคะโอเคได้แล้วอ่ะทีนี้นะคะคุณหมอจะไปยืนอยู่ใต้ไอ้คุณหมอมายืนอยู่ที่ด้านเท้าของเพื่อนเรียบร้อยนะเราเตรียมรวมกันแล้วนะอ่ะโสามกำพี่ดอกค่ะ
1 2 3กลับพี่รอบ1 2 3กลับพี่รอบอีกทีนึง1 2 3กลับพี่รอบ1 2 3กลับพี่รอบค่ะ1 2 31 2 3ดูมั้ยทายเลื่อนเดี๋ยวผลเลื่อนเดี๋ยวแล้วพี่แอดมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล็อกสุดท้ายตรงได้ใช่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 ทีนี้เราย้ายไปอยู่ทางด้านซ้ายมือของเราเข้าวงกันก่อนเข้าวงกันก่อนท่านี้เป็นท่าอะไรนะจับกระดูกท่านอนคว่ำเอางี้หนูจะมีสอบด้วยนะพรุ่งนี้หนูสาธิตเอาไว้ประกาศท่าไม่มีใครจำท่าเลยเลยวันที่สองเป็นท่าอะไรนะท่าจับกระดูกในท่านอนคว่ำทีนี้เราย่อเข่าจับศีรษะของเพื่อนมาศีรษะของเพื่อนจะอยู่แบบในแนวนี้เนาะทีนี้ระดับสายตาของเพื่อนจะมองที่จุดสะดือของเรานะคะมือซ้ายวางไปที่ท้ายทอยมือขวาวางไปที่สะบักยืดก่อนค่ะยืดยืดยืดเสร็จแล้วเราก็ถัดไปที่หนึ่งตรงนี้ที่สองแล้วเนาะอย่าลืมใครเดี๋ยวต้องยืดเพื่อนประจำไว้เพราะเราต้องดัดคอตลอดเนาะนี่ที่ลาเสือเพิ่งไปพร้อมกันทีนี้เราเอียงตัวทางด้านขวานะเราต้องไปอยู่มุมก่อนเราถึงทำได้ย่อลงย่อลงมุมขวาย่อลงนะจับศีรษะของเพื่อนขึ้นมานะเชยปลายคางขึ้นเชยปลายคางขึ้นนะคะมือขวาวางไว้ที่แอนตีเดี๋ยวไปหันก็มือซ้ายมาที่สะบักลูกยืดค่ะยืดยืดเสร็จแล้วเราก็ป๊อกเอาท่าก่อนที่ร้านตอนเย็นก็จะไปเที่ยวหมอว่าเมื่อวานนี้ว่าจะทวงให้หนูไม่เจอบางวันมันอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ได้หรือว่าตอนกลางวันที่จะเป็นความเป็นหนังสือให้พวกหนูไว้ตอนกลางวันก็ได้ค่ะท่าอะไรเนาะต่อไปเป็นท่าอะไรเลยไม่ยืนอยู่เหนือศีรษะแล้วเป็นท่าอะไรคะแคบนมโอ้ยเยี่ยมค่ะก้าวเท้าขวาออกไปด้านหลังพนมมืออย่ากว้างนะคะให้ล่องกระดูกอยู่ที่ช่วงเลาะเป็นช่องว่างเท่านี้พอนะไปปาถึงข้างเอวเลยอีกทีนึงสามรอบอีกทีนึงรอบสุดท้ายต่อไปเป็นท่าอะไรเหยียบตัวมาทางด้านขวาท่าอะไรคะตุรกีตุรกีเดี๋ยวท่าตุรกีก่อนท่าตุรกีก่อนแล้วค่อยวัดตัวไปทีนี้ให้เพื่อนนะคะประสาทได้ขยับลงมาจากดูก่อนขยับลงมาจากดูนะเสร็จแล้วให้เพื่อนประสานท้ายคอยเราใช้หนีบศอกเนี่ยค่ะขาซ้ายแนบไปด้านหน้าขาขวามาด้านหลังเราจะโอบศอกเพื่อนชิดโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาจนกว่าตรงขาเนี่ยของเขาจะเปิดขาซ้ายก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปเตียงขาขาขวามาด้านหลังทำท่าเด้งพนมจุดแรกนะคะสังเกตดูอะไรนะอะไรเนี่ยอะไรวะสะบักนะคะตรงนูนสูงสุดระวังมือไม้แล้วกดแคบหวานเด้งพนมไปอาปาอาปาอาปาอีกทีนึงนะคะท่านี้ทำสองรอบพอเพราะว่าเพื่อนจะเหนื่อยมากลั่นแล้วพี่โอเคไอ้เพื่อนเข้าหลุมเดิมไอ้เพื่อนเอาหน้าเข้าหลุมเดิมที่รักค่าเทพนมจันทร์ที่ดัดแปลงของเขาพี่ดาวพี่ดาวออกจากตรงนี้ก่อนเราก็ไปดัดแปลงโอเคให้เพื่อนเข้าหลุมเหมือนเดิมทีนี้เป็นท่าอะไรค
ือกรัดไฟมือขวาวางไว้ที่สะบักซ้ายมือซ้ายวางไว้ที่สะบักขวาปลายมือจะสลับกันเหมือนปีกผีเสื้อไปกดหมุนตัวแล้วก็แทงไปปุ๊บวายกดหมุนกระแทกกดหมุนกระแทกอ่ะ L1 ถึง L5 ระวังนิดนึงกดหมุนกระแทกอีกรอบนึงกดหมุนตัวแล้วก็แทงไปปุ๊บกดหมุนกระแทกไปกดหมุนกระแทก L1 ถึง L5 ต้องเบามือปุ๊บจุดสุดท้ายคือตรงไหนเอ่ยตรงก้นกบวางฝ่ามือขวาลงไปปลายมือชี้ทางศีรษะเพื่อนมือซ้ายวางประกบยืนตรงกดลงไปแล้วก็หมุนตัวกระแทกลงไปปุ๊บอีกครั้งกดหมุนทุบกระแทกแรงแรงก้นกบใช่ค่ะขอบสิต่อไปเป็นท่าอะไรคะท่าอะไรท่ายิงธนูเราต้องพูดมองกันนะโดนหนูมีสอบจริงๆนั่นมีน้องชายมาที่นี่หนูสอบตั้งแต่ที่ให้สอบท่ายิงธนูนะที่รักมือซ้ายดึงขากระเตงขึ้นมาเลยมือขวาสอดเข้าไปใต้หน้าขาแบบนี้มือซ้ายวางไว้ที่สะโพกกันซ้ายมือเท้าขวาเท้าขวาว่าไปด้านหลังดึงมาแล้วก็กดเข้าไปซ้ายกดปุ๊บดึงดันดึงดันทำอีกทีดึงดันดึงแล้วก็ดันดึงดันอีกทีสอบหลังให้เราทีนี้เปลี่ยนมือสอบที่น้องบนวัดวัดแขนมามือซ้ายจับสะโพกด้านบนด้านขวานะดึงแล้วก็ดันปุ๊บดึงดันดึงดันอีกทีนึงรักษาล่องนะฮะต่อไปใครที่เสร็จแล้วมาอยู่ทางด้านขวาเด็กมาทำทางนี้จะได้รู้ว่าใครทำได้ไม่ได้ไปเก็บเก็บเก็บสอดสอดโอเคใครเสร็จแล้วมาอยู่ทางด้านขวามือของนะแล้วกดข้างล่างแล้วสิแล้วไปดูสารแล้วสภาพเหมือนนี้มือขวาดึงขาเกรงเพื่อนขึ้นมาแต่ไปเขาเลยนะใช่มือก้อนขานะคะดันไปก่อนเลยมือก้อนขาเพื่อเสริมพลังจะอุ้มเท้าดันไปสู้ให้ดันลงไว้ก่อนนะวาดมือข้อมขึ้นไปทุกคนมือขวาวางไว้ที่บั้นเอวทุกคนไปเหมือนเดิมนะลืมฝ่ามือแล้วนึงกดไว้ก่อนเนาะกดไว้ก่อนกดไว้ก่อนต่อไปเราจะหาจุดอะไรเอ่ยดึงกินแรงต่อไปเราจะหาจุดโดยจงโดยการนำนิ้วโป้งวางไว้ตรงเท้าขาซ้ายมือซ้ายสอดไปที่ข้อเท้าทับขาของเพื่อนขึ้นมาตรงจุดดุมที่สุดเอาได้จุดระวางขาเพื่อลงมือซ้ายนับไปที่หัวโป้งนิ้วขวาตัวลงไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอค่อยๆปล่อยอีกทีนึงอีกทีนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่อยๆปล่อยต่อไปยังค่ะเสียบขาหมูใช้สามนิ้วนี้นะเสียบใช้แรงกับตรงนี้เราต้องพับให้เขาเพื่อนตึงแบบนี้นั่นไอ้นั่นน้องของเขาจะชิดกับมือเลยนะแน่เข้าไปสามครั้งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามดันไปครับเพื่อนสอดใจจะแกล้งมาดันไปข้างหน้าเราไปข้างหน้าก่อนแล้วมือวางไว้ตรงข้อเท้าเท้ามันจะยืดให้ยืดที่สุดแล้วพับลงมาแค่ไปสามครั้งไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมือขวาจับไปที่ข้อเท้าผลักออกไปก่อนมือซ้ายเอาเข้าไปที่ยืดที่สุดแล้วดึงพับลงมาให้หัวเข่าตึงๆแล้วกดลงไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเค
อันนี้จะเป็นเครื่องท่าเสือกับท่าจานเมื่อเช้าใช้หัวเข่าวางแค่วางนะอย่าไปกดเพื่อนนะใช้มือเป็นตัว C สองข้างล็อกตรงข้อเท้าเอาไว้ให้กระดิกได้แบบนี้ให้เท้าเพื่อนกระดิกได้แบบนี้พอกระดิกได้ที่แล้วเราก็ตุกขึ้นไปปุ๊บกระดิกไปแบบนี้พอเข้าที่แล้วก็ตุกขึ้นไปปุ๊บก็ดึงขึ้นเสร็จแล้วใช้มือซ้ายจับที่ปลายเท้ามือขวาทุบที่เท้าไปหมุนสองสามหมุนสองสามข้อข้อที่หนึ่งข้อข้อที่หนึ่งข้อที่ขึ้นได้รักย้ายตัวเองมันจะเป็นเร็วมากเลยหาที่ไปโจก่อนย้ายตัวเราล้อมเรื่องกันนะจ๊ะย้ายตัวมาชักมาย้ายได้ละมือซ้ายกดที่นิ้วโป้งกดลงไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปล่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคต่อไปเป็นท่าอะไรคะเหยียบคอหมูซ้อมคอหมูโอเคนะคะไปก็มาอย่าลืมของเขาตึงๆนะแนบที่มือเราด้วยนะไป1 2 3 1 2 3ถ้าต่อไปนะคะเอาเท้าเพื่อนไว้ใต้จักรแร้เราโยกตัวไปข้างหน้าสอดมือเข้าไปให้ลึกส่วนมือนะพับลงมาให้เขาตึงแล้วแทบลงไป3ครั้ง1 2 3 1 2 3โอเคใช้มือซ้ายผักข้อเท้าเพื่อนไปด้านหน้ามือขวาสอดเข้าไปช่วยมือนะสอดเข้าไปให้ดึงที่สุดพักดึงเข้ามาให้หัวเข่าตึงแล้วแทะเข้าไป1 2 3 1 2 3ท่าเสริมท่าล็อกข้อเท้าใช้หัวเข่าวางไว้ที่ต้นขาเพื่อนอย่าลงน้ำหนักเป็นตัว C เอามือเป็นตัว C ไม่เหยียบเท้าเพื่อนถ้าเพื่อนไม่เต็มแล้วเราก็กระตุกป๊อกไปยาวไปยาวกระตุกป๊อกใช้มือขวาจับไปปลายเท้ามือซ้ายทุบข้อเท้า1 2 3 1 2 3โอเคทีนี้นะคะให้เพื่อนเรานอนหงายได้ไหมแต่ทุกครั้งเราต้องเช็คส้นเท้าด้วยนะถ้าเสร็จแล้วนอกจากเวลาจะไม่พอละส้นเท้าบริสุทธิ์ตรงนี้เอาที่ไหนนะเป็นไปให้เราจะเก็บไม่ได้ต่อไปแล้วมันอยู่ที่เหนือศีรษะของเพื่อนจะเป็นหัวเสาจะไม่จับตรงนี้มันก็ไม่ต่อไปนะคะเรานั่งลงค่ะนั่งลงนะถ้าใครมีเหล็กแล้วก็เข่าวางที่เหล็กได้ดึงหมอนของเพื่อนออกมาจากโคนดึงหมอนออกมาดึงหมอนของเพื่อนออกมาจากคอปุ๊บเอ้าแล้วมือสอดเข้าไปที่ท้ายทอยเนาะคลายเพื่อนหน่อยอย่าลืมเช็คนะว่าคอเพื่อนร้อนหรือว่าคอเพื่อนเย็นถ้าร้อนเป็นไงทำของน้ำเย็นเป็นไงใช่ไหมคะเดี๋ยวโอ้โหท่าพี่เฮงสวยมากท่าพี่เฮงที่สวยมากนะคะเป็นอีกท่าหนึ่งที่ถ้าหากเราไม่สามารถนั่งได้เราใช้ได้นี่เองนะ